GoPro Hero 11 Black เซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้นมุมมองรับภาพที่กว้างขึ้นให้คุณครีเอทวิดีโอได้หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นและลูกเล่นอื่นๆที่เพิ่มเติมขึ้นมามีอะไรบ้างมาดูกันสวัสดีครับผมบังออฟดีคาเมล่าโปรดักต์สเปเชียลิสต์นะครับวันนี้ผมอยู่กับกล้องตัวใหม่จาก GoPro ก็คือ GoPro Hero 11 Black ตัวนี้ที่ผมกำลังใช้ถ่ายอยู่เนี่ยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับขนาดเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นเซ็นเซอร์ขนาด1:1.9และที่สำคัญคือองศารับภาพเขาอะกว้างขึ้นด้วยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับอัตราส่วนเซ็นเซอร์อยู่ที่8:7นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ผมถ่ายเป็น8:7นะก็คือมันจะเห็นข้างบนมากกว่าที่เราใช้16:9แล้วเราสามารถที่จะใช้อัตราส่วนตรงนี้ไปรีเฟรมนะครับจะเป็นแนวตั้งแนวนอนอะไรต่างๆหรืออัตราส่วน1:1ลง TikTok Instagram Facebook อะไรต่างๆเนี่ยได้หมดเลยตัวนี้สามารถที่จะทำให้เราครีเอทช็อตได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับบิตสีวิดีโอมากสูงสุดถึง10บิตนะครับทำให้เราได้เฉดสีที่กว้างถึง 1,000 ล้านสีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสั่นต่างๆก็ถูกแอปโปรฟให้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ลูกเล่นอะไรต่างๆนานาเนี่ยเพิ่มขึ้นในหลายๆจุดเดี๋ยววันนี้เรามาลองเทสกันนะครับว่าเจ้า GoPro Hero 11 Black ตัวนี้มันจะเจ๋งขนาดไหนโดยตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับขนาดเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นเซ็นเซอร์ขนาด1:1.9นะครับจริงๆอ่ะมันก็คือเซ็นเซอร์ขนาด1:1.7นั่นแหละไซส์เท่ากันถ้าเราครอบเป็น16:9แต่ว่า1:1.9เนี่ยอัตราส่วนของเซ็นเซอร์มันคือเซ็นเซอร์ขนาด8:7หมายความว่าองศารับภาพที่เราได้อ่ะมันจะกว้างขึ้นทั้งทางกว้างแล้วก็ทางสูงนะครับมันก็จะเหมาะกับการที่เราถ่ายเฟรมเดียวแต่เราสามารถที่จะเอาไปรีเฟรมได้หลายรูปแบบนะครับทีนี้เนี่ยมันจะเห็นผลก็ต่อเมื่อเราเจออะไรที่มันอลังการแบบนี้แล้วเราอยากจะเก็บทางสูงมากขึ้นอ่ะจริงๆตัวเซ็นเซอร์ขนาด8:7อ่ะอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยอารมณ์คล้ายๆ iMac นะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันต่างกันยังไงระหว่าง16:9กับ8:7ตัวนี้เราถือในจุดเดิมนะครับกดถ่ายมาเป็นวิดีโอแบบเดิมนะครับตัวนี้คืออัตราส่วนเซ็นเซอร์ขนาด8:7จะเห็นว่ามันได้ทั้งทางสูงและก็ทางกว้างนะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าเราใช้เป็นอัตราส่วนปกตินะครับเป็นสแตนดาร์ดเป็น16:9เราจะเห็นว่ามันแคบลงถึงแม้ว่าเราจะใช้องศารภาพที่กว้างที่สุดอย่างไฮเปอร์วิวแล้วก็ตามแต่นะครับองศารภาพมันก็จะแคบกว่านั่นเองซึ่งเวลาใช้งานจริงอ่ะ8:7มันก็ช่วยเราได้เยอะเหมือนกันนะเวลาวอล์กอ่ะมันได้องศารภาพที่แบบเต็มตาแล้วไม่ต้องไปกังวลว่าจะครอปลงแพลตฟอร์มที่จะเป็น1:1 16:9หรือ3:2อะไรก็ตามแต่นะครับตัวนี้ถ่ายมาเฟรมเดียวนะครับแล้วก็ไปรีเฟรมเอาแต่ว่าเทคนิคการใช้งานแบบนี้ก็แนะนำว่าเราควรจะอยู่ตรงเซ็นเตอร์ให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะทำบล็อกแล้วมันจะได้ครอบคลุมในหลายๆแพลตฟอร์มนะครับบอกคนที่ทำงานหลายช่องทางอีกอันนึงที่อยากแนะนำนะสำหรับใครที่เอาไปทำบล็อกแล้วถ่ายหน้าตัวเองบ่อยๆให้ไปแก้ไขตรงนี้ซะนะครับ GoPro อ่ะมันสามารถที่จะเลือกความคมได้นะครับชาร์ปเน็ตตัวนี้เราไม่ต้องไปชาร์ปแบบสุดก็ได้นะครับคือถ้าชาร์ปมากๆอ่ะมันก็เหมาะกับไปถ่ายวิวถ่ายอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาเซลฟี่อ่ะแล้วชาร์ปมากๆอ่ะมันก็จะขุดทุกอย่างของหมดเลยแล้วมันก็คมเกินไปอะไรเงี้ยผมก็แนะนำว่าใช้เป็นแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วเวลาที่เราเซลฟี่มันก็จะมีประโยชน์มากๆนะฮะคือด้วยความที่เราลดชาร์ปแล้วอ่ะเราก็สามารถที่จะแบบถ่ายแบบนี้ได้นะครับแสงอะไรมันก็จะดูแบบนุ่มนวลนิดนึงนะครับไม่ได้แข็งมากเกินไปโดยตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกอัตราส่วน8:7ได้ข้อดีของ8:7ก็คือมันจะอารมณ์แบบว่าภาพมันจะกว้างขึ้นทั้งแนวกว้างและแนวสูงนะครับก็คือทำให้เราเก็บภาพได้หลากหลายเรโชมากขึ้นนะครับก็คือหมายความว่าเราสามารถไปครอปเป็นแนวนอนก็ได้เป็นแนวตั้งก็ได้เป็นสแควร์นะครับก็ลงได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นTikTok IG Facebook YouTube อะไรต่างๆเนี่ยเราเลือกอัตราส่วนที่หลังได้ซึ่งมันก็ง่ายในการตัดต่อดีแต่ข้อเสียของมันก็คือมันไม่สามารถที่จะมาเลือกองศาภาพได้ไม่สามารถที่จะมาเมเนจกันสั่นได้นะครับแล้วก็เฟรมเรทของมันเนี่ยสูงสุดได้แค่25เฟรมเท่านั้นเองนะครับไปทำสโลโมชั่นอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้ก็จะมีข้อจำกัดนิดนึงนะครับสำหรับการใช้อัตราส่วน8:7นะครับแล้วก็8:7เนี่ยเราเลือกได้แค่ 5.3K หรือ 4K เท่านั้นนะครับแล้วก็เลือกองศาภาพอะไรไม่ได้อย่างที่บอกไปนะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็น16:9หรือ4:3เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกความละเอียดของวิดีโอเป็น 2.7K หรือ Full HD ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเจ้าตัวอัตราส่วน8:7มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียที่จะเทสให้ดูมันเป็นยังไง
ก็เดี๋ยวเราจะลองแบบถ่าย8ต่อ7ดูเนาะให้อารมณ์แบบภาพแบบสูงมากขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คืออย่างที่บอกอะเวลาเดินอะส่วนมากผมจะใช้เป็นล็อกโพลาเซนก็คือแก้เอียงแก้อะไรเงี้ยป้องกันที่เราจะถือแล้วมันแกว่งไปแกว่งมาแล้วเส้นขอบฟ้ามันเอียงอะแต่ตัวนี้มันเลือกไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาพมันเป็นยังไงถ้าเราไม่ได้แก้เอียงแล้วเปิดกันสั่นแค่ธรรมดานะคือมันก็ดีแหละถึงแม้ว่าเวลาใช้งานจริงๆผมแบบเมเนจอะไรหลายเรื่องตัวนี้ส่วนตัวรู้สึกว่ามันยังไม่สมบูรณ์แบบแล้วกันใช้คำว่ายังไม่สมบูรณ์แบบแล้วกันคิดว่าในรุ่นต่อไปเขาจะทำได้ดีกว่านี้ก็ได้อันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองแบบใช้แบบปกติดูเป็นสแตนดาร์ด16ต่อ9ธรรมดาทั่วไปแล้วก็ปกติอ่ะผมจะไม่ค่อยใช้องศารับภาพที่มันเป็นวายเพราะว่าภาพมันจะป่องแล้วมันดูแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตัวนี้ผมก็จะเลือกเป็นลายเนียบวกฮอลิเซนล็อกนะครับตัวนี้เขาก็จะแบบว่าโรเทตเอียงซ้ายขวายังไงก็ได้นะครับภาพมันก็ยังเป็นแนวตรงอยู่นะครับแล้วก็เส้นระนาบต่างๆก็จะเป็นแบบเส้นตรงให้เรานะครับตัวนี้เดี๋ยวลองใช้โหมดนี้ดูนะครับองศาภาพอาจจะแคบลงนิดนึงแต่ว่ามันได้มิติภาพเหมือนเราใช้กล้องใหญ่ถ่ายไม่ได้ใช้แอคชั่นแคมถ่ายอ่ะเดี๋ยวลองดูกันก็คือตัวกันสั่นนะครับถึงแม้เราจะใช้ไฮเปอร์วิวก็ตามแต่นะตัวกว้างที่สุดตัวนี้มันสามารถที่จะเลือกกันสั่นแบบว่าออโต้บูสต์นะครับตัวนี้ก็คือถ้าแบบเราเดินเร็วๆอ่ะมันก็จะปรับออโต้ให้เลยก็คือบูสต์กันสั่นให้เลยนะครับกับที่เราเลือกเป็นบูสต์แบบกันสั่นปกติหรือว่าจะปิดนะครับเดี๋ยวเราลองเทสเริ่มที่ปิดก่อนละกันว่ามันจะเป็นยังไงนอกจากไฮเปอร์วิวที่กว้างมากๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกระดับการสั่นได้ด้วยว่าจะเป็นสแตนดาร์ดหรือว่าบูทนะครับตัวนี้คือไฮเปอร์วิวก็จริงแต่ว่าการสั่นก็ยังดีงามอยู่นะครับเดี๋ยวเทียบให้ดูเลยว่าการสั่นแบบปกตินะครับกับบูทอ่ะมันต่างกันยังไงแล้วถ้าไม่เปิดเลยอ่ะจะเป็นยังไงกับไฮเปอร์วิวนะครับก็ปกติอะเวลาที่เราเทสกันสั่นอะเดินขึ้นบันไดแบบเนี้ยมันเช็คอยู่แล้วว่าสั่นหรือไม่สั่นนะครับแล้วเนี้ยคือเทส3แบบนะปิดกันสั่นเปิดกันสั่นแล้วก็บูทกันสั่น3รอบ และนี่แหละครับคือ Hyper Smooth 5.0 ก็คือเราใช้ Hyper View ได้เราสามารถใช้กันสั่นได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยการบูทกันสั่นอะลองนึกภาพน้ำนะครับมุมกว้างที่สุดแล้วยังกันสั่นได้ขนาดนี้ปกติเมื่อก่อนอ่ะกันสั่นมันคือการคอฟเฟรมใช่ป่ะแต่อันนี้หายห่วงได้เลยบูทได้อะไรได้แล้วก็นิ่งมากจริงในส่วนของวิดีโอนะครับตัวนี้ก็สามารถถ่ายความละเอียดสูงสุดได้ถึง 5.3K ที่60เฟรมนะครับแต่ว่าเฟรมเรทสูงสุดของแต่ละวิดีโอเนี่ยมันจะอยู่ที่อัตราส่วน16ต่อ9ถ้าเราเลือกเป็น4ต่อ3หรือ8ต่อ7เมื่อไหร่เฟรมเรทเราจะลดลงทันทีอย่างตัว 5.3K เนี่ยถ้าเลือกเป็น4ต่อ3หรือ8ต่อ7อ่ะจะได้เฟรมเรทแค่25หรือ30เฟรมนะครับส่วนมากตัวนี้ผมจะถ่ายที่ PAL นะไม่ได้ถ่าย TSC เฟรมเรทของผมก็จะอยู่ที่25 50 100 200นะครับแต่ถ้าใครเลือกเป็น NTSC นะครับที่จะแบบไม่ต้องกังวลเรื่องฟิกเกอร์หรือว่าจะไปถ่ายโซนยุโรปอะไรพวกนี้ก็จะได้เฟรมเรทที่30 60 120และ240นะครับแต่ว่าเฟรมเรทของเจ้าวิดีโอ 5.3K เนี่ยสูงสุดได้60เฟรมหรือ50เฟรมนะครับถ้าเป็น 2.7K นะครับ 2.7K จะได้ที่240เฟรมหรือ
200เฟรมนะครับเป็นซูเปอร์สโลโมชั่น8เท่านะครับหรือถ้าใครถ่าย 4K นะครับสูงสุดก็จะได้สูงสุดที่120เฟรมนั่นเองนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบหลากหลายอัตราส่วนแต่ว่าถ้าเราไม่ถ่าย 16:9 เมื่อไหร่ถ่าย 4:3 หรือ 8:7 เมื่อไหร่เนี่ยนะครับเฟรมเรทของเราจะลดลงทันทีนะครับมันเป็นขีดจำกัดของตัวกล้องนิดนึงเนาะเดี๋ยวเรามาดูเรื่อง Dynamic Lens กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะดูแบบจากสว่างเข้าที่มืดนะครับแล้วก็ Dynamic Lens การปรับแก้แสงของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างลองเทสดูเลยก็ตอนนี้อยู่แบบริมน้ำแม่น้ำท่าจีนนะครับแล้วก็ข้างหน้าเราอ่ะมันก็จะเป็นสถานีรถไฟบ้านแหลมนะครับก็อันนี้ให้เทสในเรื่องของ Dynamic สีต่างๆว่าถ้าเราย้อนแสงจากมืดจากสว่างเนี่ยมันแก้หรือว่ามันอะไรยังไงให้เราดีขนาดไหนก็คือคลิปนี้ทั้งคลิปนะครับถ่ายเป็น10บิตหมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาเทสดูว่า10บิตกับ8บิตมันต่างกันยังไงนะครับอันนี้เราจะถ่ายเป็น8บิตก่อนนะจริงๆแล้ว8บิตกับ10บิตอ่ะหลายคนอาจจะรู้สึกมันต่างกันนิดเดียวแต่ถ้าไปเจอจอดีๆอ่ะมันคือแบบระหว่าง16ล้านสีกับเราหลักพันล้านสีอ่ะคือมันต่างกันเยอะมากๆนะครับอันนี้เป็น8บิตแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเซตติ้งตรงนี้เป็น10บิตแล้วก็ลองเทียบให้ดูกันไปเลยว่าต่างกันขนาดไหนนะครับแต่ว่าเอาตรงๆถ้าแบบจอไม่ได้เห็นผลชัดอะไรมากมันก็ไม่ได้เห็นผลอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าสำหรับคนที่ทำงานเกรดดิ้งสีอะไรพวกนี้ตัวนี้มันสำคัญจริงๆในการที่เราจะไปดึงสีต่างๆมันทำได้ดีกว่านะครับอันนี้เป็นไฟล์10บิตนะครับก็ให้ดูในเรื่องของแสงน้อยไปเลยด้วยว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเอาไปเกรดดิ้งสีดูนะเราจะลองแบบ10บิตไปด้วยนะครับแล้วก็ใช้เป็นโปรไฟล์สีที่เป็นแฟลตไปด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปลองทำสีดูว่าไอ้10บิตเนี่ยถ้ามันไปทำสีแล้วมันจะเจ๋งขนาดไหนตอนนี้คือแสงมันตุ่นมากไดนามิกเลนส์ต่างๆมันแย่มากนะครับแต่เราคอยดูว่าประสิทธิภาพของ10บิตกับไฟล์ที่เป็นแฟลตอะถ้าเราเอาไปทำสีในภายหลังมันจะเป็นยังไงคือตอนนี้แสงมันแบบนัวมากแสงมันตุ่นมากไม่มีแบบแสงอะไรให้เราแบบเจ๋งๆเลยอันนี้เดี๋ยวเราไปลองเทสดูว่าถ้าเราถ่ายแบบนี้แล้วมันจะไปเกรดดิ้งสีจะดีขนาดไหนโดยเจ้าอะไรเนี่ย Horizon Lock ตัวนี้คือมันเจ๋งมากครับก็คือเราแบบบิดอย่างเงี้ยเลยอ่ะมันเป็น360องศาครับคือหมุนกล้องแบบกลับหัวกลับหางอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นระนาบเดิมอยู่ดีอันนี้คือไม่รู้มันทำได้ยังไงเหมือนกันคือบ้าบอไปแล้วคือต่อให้เราแบบตีลังกาถ่ายอะไรต่างๆนะฮะตัวกันสั่นตัวเนี้ยมันก็ยังคงทำงานแบบเฮ้ยอะไรของมันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเจ๋งมากอันเนี้ยก็ในส่วนของทำวาร์ปทำแลบนะครับตัวนี้ก็ทำได้ที่ 4K เหมือนกันและที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมันสามารถถ่ายทำวาร์ปแบบ Star Tail แล้วก็ Light Painting ได้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปลองให้ดูกันก็โหมดทำแบบอย่างพวก Star Tail Light Tail หรือ Light Tail อะไรพวกนี้ก็ทำให้ภาพทำแบบตอนกลางคืนของเรามันดูแปลกตามากๆนะครับพอจะได้เป็นแบบว่าเส้นแสงไฟอะไรแบบนี้ซึ่งดูแปลกตาดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของภาพถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยถือว่าเจ้าตัวนี้ทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าแนะนำให้ใช้เป็น Night Mode นะเพราะว่า Night Mode เนี่ยเขาจะถ่ายหลายๆช็อตแล้วก็มารวมมาแต่งแสงปรุงแสงเพื่อแก้ไขในเรื่องของน้อยหรือความผิดพลาดในเรื่องของภาพถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยให้เราได้ดีพอสมควรเลยนะครับถ้าถ่ายตอนกลางคืนก็แนะนำใช้ Night Mode ของภาพนิ่งนะครับผมส่วนเรื่องของวิดีโอในตอนกลางคืนเนี่ยก็ดีขึ้นนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้ต่างจากตัวเดิมนะเท่าไหร่ก็เอาเป็นว่าทำใจนิดนึงแล้วกันนะถ้าจะถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนเนี่ยกล้องอะไรที่เป็นกล้องเล็กอย่างแอคชั่นแคมเนี่ยหรือว่าจะเป็นมือถือก็ตามแต่ถ้าเจอวิดีโอตอนกลางคืนเมื่อไหร่มันเหนื่อยเหมือนกันทุกแบบนะครับคือจริงๆตัวนี้มันก็สามารถเลือกได้ทั้งแบบซูเปอร์โฟโต้หรือว่า HDR หรือว่า RAW file หรือว่าถ่ายแบบปกตินะครับแต่หลักๆเลยอ่ะส่วนมากผมจะใช้เป็นซูเปอร์โฟโต้เพราะว่าตัวนี้ซูเปอร์โฟโต้มันประมวลผลเร็วแล้วถ้าถ่าย HDR เนี่ยถ้าไม่ย้อนแสงจริงก็ไม่ใช้แต่ถ้าแบบย้อนๆอย่างเงี้ยก็ใช้เหมือนกันนะเพราะว่าตัว HDR ภาพมันก็สวยขึ้นจริงๆแต่เวลาใช้งานจริงๆอ่ะ
มันจะมีช่วงเวลาที่มันโปรเซสอยู่นิดนึงอ่ะแล้วผมรู้สึกว่ามันช้านิดนึงนะครับแต่สำหรับใครที่อยากได้ภาพแบบแอคชั่นนะแนะนำว่าอย่าถ่ายซูเปอร์โฟโต้กับ HDRเพราะว่ามันถ่ายหลายๆช็อตแล้วมันมารวมภาพนะครับมันจะทำให้บางครั้งอ่ะมันเกิดการรวมภาพที่ไม่สนิทถ้าถ่ายอะไรที่แอคชั่นเยอะๆถ่ายสแตนดาร์ดดีกว่านะครับสำหรับ GoPro Hero 11 Black ตัวนี้นะครับอาการที่หลายคนถามกันเข้ามาก็คือเรื่องอาการร้อนแล้วก็ค้างแล้วจะตัดไหมเนี่ยนะครับตัวนี้ลองใช้มา1วันเต็มๆผมบอกเลยว่าผมถ่ายเป็นช็อตคลิปสั้นๆถ่ายสลับภาพนิ่งวิดีโอไปเรื่อยๆใช้เป็น 4K ตลอดนะเป็น 5.3K บ้างบางครั้งอะไรเนี่ยแต่ผมไม่ได้ถ่ายลองเทคไม่ได้ถ่ายลองช็อตยาวๆแบบ10นาที15นาทีอะไรแบบนั้นนะตัวนี้ก็ถือได้ว่าไม่ค้างไม่ตัดนะครับใช้ทั่วไปธรรมดาที่ไม่ได้ถ่ายลองช็อตยาวๆอ่ะใช้ได้เลยไม่มีปัญหาอะไรเหมือนรุ่นก่อนๆแล้วนะครับตัวนี้ไว้ใจได้พอสมควรแต่คิดว่าถ้าถ่ายยาวๆกับ 4K หรือ 5.3K ยาวๆอ่ะอาจจะมีอาการบ้างก็คงจะเป็นเรื่องปกติถ้าใช้หนักขนาดนั้นนะต้องบอกว่ากล้องมันตัวขนาดเนี้ยอย่าไปใช้งานมันหนักมากนักเลยนะครับใช้แบบที่มันควรจะเป็นถ่ายช็อตคลิปสั้นๆปั้นช็อตตัวเองสวยๆไม่ต้องไปพยายามใช้งานมันหนักมากนะครับอาการนั้นจะไม่เกิดกับคุณอย่างที่ผมใช้มาทั้งวันเนี้ยก็ไม่ได้เจอปัญหาอะไรส่วนฟังก์ชันอื่นๆที่เขาเพิ่มเข้ามาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสั่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขององศารับภาพจริงๆผมแฮปปี้กับ Hyperview นะกว้างพอสมควรเลยนะครับใช้ได้ดีมากๆแล้วก็ Hyperview แล้วยังทำกันสั่นได้ดีมากๆด้วยอันนี้คือต้องบอกว่าเจ๋งมากๆแต่สิ่งที่รู้สึกเฉยๆกับการเพิ่มเข้ามาก็คือในเรื่องขององศารับภาพที่เป็น8:7อ่ะคือโอเคแหละมันไปรีเฟรมได้แปลได้ใช้แบบนั้นก็สะดวกดีแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย8:7มันคัสตอมตั้งค่าในเรื่องของการสั่นหรือว่าในเรื่องของมุมมองอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องไปทำแบบโพสต์โปรเซสแทบทั้งหมดเลยนะครับตัวเนี้ยผมไม่ค่อยได้ใช้งานแบบนั้นเท่าไหร่แต่ถ้าใครแบบว่าใช้งานในหลายๆแพลตฟอร์มอาจจะตอบโจทย์ก็ได้แต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมถ่าย16:9บ่อยหรือว่าถ่ายแนวตั้งอะไรเนี่ยก็คิดช็อตมาเลยนะครับไม่ค่อยได้ใช้ตรงนั้นเท่าไหร่แล้วก็คิดว่าอนาคต8:7ของ GoPro ถ้าเริ่มมาขนาดนี้แล้วอนาคตคิดว่าเขาคงทำได้ดีกว่านี้แต่ตัวนี้ต้องบอกว่าดีแต่ยังไม่สุดก็ในเรื่องของคุณภาพภาพนิ่งและวิดีโอเนี่ยผมไม่พูดแล้วกันนะครับให้ภาพมันเล่าเรื่องเนาะจริงๆ GoPro ทำมาได้ดีงามตั้งนานอยู่แล้วนะครับในเรื่องของคุณภาพต่างๆตัวนี้ก็ลองพิจารณาแล้วกันว่า10บิตกับ8บิตเนี่ยมันเหมาะกับเราไหมแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามี10บิตมันก็ดีกว่าไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานเนี่ยในเรื่องของการพรีวิวต่างๆเนี่ยอาจจะต้องอยู่ที่จอแสดงผลที่มันรองรับอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาพนิ่งนะครับพิจารณากันเอาเองว่าภาพนิ่งที่ผมเทียบให้ดูไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ HDR หรือ Super Photo หรือ Standard อะไรต่างๆที่มันอัพพิกเซลขึ้นเนี่ยมันใช้งานเป็นยังไงนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับมันมากที่สุดก็คือในเรื่องของ Linear Horizon นะครับก็คือแบบจะบ้าไปแล้วตีลังกาหมุนทุกอย่างแล้วภาพยังเป็นระนาบตรงอยู่อันนี้คือตกใจมากๆนะครับ GoPro ทำตัวนี้ออกมาได้จริงๆสำหรับใครที่ใช้งานแบบผ่านโผล่ Adventure น่าจะตอบโจทย์กับฟังก์ชันนี้มากๆนะครับก็สำหรับเจ้า GoPro Hero 11 Black ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถูกปรับปรุงให้เหมาะกับครีเอเตอร์มากยิ่งขึ้นนะครับเอาไปเมเนจในเรื่องของไฟล์ภาพต่างๆหรือว่าจะไปรีเฟรมใช้งานกับแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยตอบโจทย์คอนเทนต์ครีเอเตอร์มากยิ่งขึ้นนะครับก็อย่างที่ทราบกันตัวนี้นอกจากมาในชุดที่เป็นสแตนดาร์ดธรรมดาเขายังมีครีเอเตอร์คอมโบให้ด้วยนะครับก็คือมาแนวทางนี้เลยนะครับมีในเรื่องของตัวไลท์มอดมีเดียมอดแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่ที่เป็นคลิปนะครับตัวนั้นก็มาในเซตของครีเอเตอร์คอมโบก็ราคาอยู่ประมาณ26,000เนาะแต่ถ้าเป็นตัวนี้อย่างเดียวเนี่ยก็อยู่ประมาณ 18,000 ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องราคาเดี๋ยวผมขึ้นกราฟิกให้ดูอีกทีนะครับจำราคาแม่นๆไม่ได้เท่าไหร่ก็เอาเป็นว่าตัวนี้สำหรับใครที่อยากจะทำงานจริงจังมันจะตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นนะครับแต่สำหรับใครที่ใช้งานทั่วๆไปนะครับแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะควรจะเปลี่ยนจาก10มา11ดีไหมอันนี้ก็พิจารณาแล้วกันนะครับว่าเราควรจะเปลี่ยนไหมแต่ส่วนตัวสำหรับผมถ้าไม่ได้ใช้งานแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์จริงจังนะครับตัวนี้ก็ดีขึ้นแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ฟูลฟังก์ชันสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้งานฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้เท่าไหร่นะครับแต่พูดกันตรงๆนะมีเพิ่มขึ้นมันก็ดีกว่าไม่มีนั่นแหละแล้วพบกันที่ Big Camera ขวา160สาขาทั่วประเทศอย่าลืมติดตามอัปเดตเทรนด์กล้องก่อนใครได้ที่ Big Camera Channel ทั้ง Facebook และ YouTube แล้วคุณจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวในโลกของการถ่ายภาพสำหรับวันนี้ผมบังออฟ Big Camera Product Specialist และ GoPro Hero 11 Black ตัวนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ